สวัสดีครับวันนี้อยู่กับลุงและการรีวิวของเล่นอีกแล้วนะครับวันนี้ของเล่นที่ลุงมีก็คือ The Farm World นะครับ More New Item Available นี่เขาบอกไว้นะครับแล้วก็จะเป็นอะไรนั้นเรามาดูหน้าตาของกันแบบนี้ก่อนและแกะกันเลยนี่นะครับหลังจากยกถุงออกไปนะครับลุงยังจะให้มันเป็นสภาพเหมือนเดิมอยู่นะครับเรามาแยกออกมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมีอุปกรณ์การไถนะครับตรงนี้แล้วเรามาดูตามรูปว่าเขาทำอะไรกันบ้างเนาะต้นไม้นะครับสีสวยเลยนะครับมี2ต้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นติดกันอยู่นะฮะสำหรับรถที่ให้มานะครับเป็นรถทำการเกษตรเนาะรถไถรถแท็กเตอร์พวกนั้นเนาะเป็นรถแท็กเตอร์นะฮะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของฟาร์มที่เด็กๆหลายคนจะเคยเห็นนะครับนี่เป็นอันนี้เป็นบ้านแล้วก็มีเล้าและมีรั้วนะครับรั้วเราจะสามารถเอามาต่อกันได้เดี๋ยวลองต่อให้ดูนิดนึงนะฮะมีทั้งหมด5ชิ้นก็เป็นของเล่นที่ส่งเสริมจินตนาการได้ดีเหมือนกันนะครับฟาร์มของเรานะครับสร้างได้เองนะครับฟาร์มนี้แล้วแต่อยากจะวางแบบไหนนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นป้ายนะป้ายอันนี้จะเป็นอย่างนี้ฟาร์มของเราอยู่นี่นะครับอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นรั้วบ้านแล้วก็จะมีคน2คนนะครับเป็นคนงานนะครับดูแบบนี้ไม่ได้เล่นฮอกกี้นะครับแต่เขาเป็นคนทำงานนะครับเห็นไหมครับยืนท่าเหมือนกันเลยก็มีสัตว์เลี้ยง2ตัวก็คือม้าแล้วก็แพะนะครับในส่วนของรถนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของรถลากได้นะครับเวลาใส่ก็ดูแบบนี้อันนี้สำหรับขนไม้นะครับเป็นไม้ที่เขาอาจจะเอาไปทำบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับคนขับก็จะขับมาโอเคนะครับในส่วนของรถลากก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถวิ่งยังไงได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนี่ไงก็จะวิ่งได้ก็ใส่เป็นลานไปก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยเขานะครับรถก็จะวิ่งแต่ถ้าเราจะทำการเกษตรนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ยกน้ำก็ถอดตัวนี้ออกสำหรับถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นรถไถนานะครับรถที่เตรียมแปลงนาเราก็จะใช้ตัวนี้เนาะเราก็จะกางออกนะฮะอุปกรณ์ก็จะกางออกแบบนี้นี่นะครับโอ้ดูอลังการมากนะครับบ้านเรายังไม่เคยเห็นยาวขนาดนี้หรือเปล่านะฮะลุงก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคิดว่าจะไม่เคยเห็นเนาะนี่นะครับก็ทำนาเตรียมแปลงนาก็ได้อย่างนี้เลยลองวิ่งอีกทีนึงนะครับให้ดูกันคร่าวๆนะครับสำหรับของเล่นชิ้นฟาร์มนี้นะครับ The Farm World นะครับชื่อเขาก็เป็นของเล่นตามจินตนาการส่งเสริมให้เด็กๆเล่นได้สนุกสนานเนาะแล้วกลับมาพบกับการรีวิวใหม่จากลุงนะครับสำหรับของเล่นชิ้นต่อไปนะครับติดตามชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ